สวัสดีครับผมแอคเจนนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นดาร์กโซลส์2กันนะครับซึ่งผมตอนนี้เนี่ยผมก็ซื้อ DLC ออกมานะฮะก็ส่วน DLC ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์ The Lost Crown นะครับก็คือมงกุฎที่สาบสูญนะครับในส่วนนี้เนี่ยในส่วนของ DLC แรกเนี่ยที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คือ Crown of the Ivory King นะครับฮะตรงนี้เนี่ยเราก็จริงๆนะครับผมทิ้งคลิปดาร์กโซลส์2มานานนะครับก็เพิ่งกลับมาเล่นไม่นานเนี้ยนะฮะโอเคเราก็เริ่มต้นในส่วนของ DLC Crown of the Ivory King กันเลยนะครับโอเคก็ในส่วนนี้เนี่ยนะฮะปึ๊บเจอสถานที่ใหม่นะรีดแมสเซนหน่อย Dangerous Zone Ahead ยิ่งผมมีเดินมาชมเล่นนิดนึงแล้วนะครับในส่วนของ DLC ตรงนี้ปึ๊บไปต่อเลยเปิดประตูบานใหญ่มากเรื่องดูอลังการนะครับก็จริงแล้วในส่วนของ DLC เนี่ยผมเล่นจบไปแล้วครับอีก2ตัวที่เหลืออันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเริ่มอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยว DLC อีก2ตัวที่เหลือเนี่ยพวกเนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยนั่งไล่เก็บตอน New Game Plus ละกันเดี๋ยวก็จะมาเจอกับเมืองตะเมืองตรงนี้เลยนะครับมาเริ่มต้นกับข่าวของ The Ivory King เนี่ยครับชูว่าแซงตัมซิตี้นะครับก็คือสถานที่เนี่ยมันดูอลังการมากตรงนี้เนี่ยผมจริงๆแล้วผมมีมาจุดบอนไฟเยอร์อยู่แล้วที่หนึ่งเนี่ยนั่งหน่อยปึ๊บโอเคอันนี้เนี่ยเรามาดูต่อกันเลยปึ๊บจับปุ๊บจับตรงนี้เนี่ยมันรู้สึกมันจะแบบฟันได้นะครับฟันแล้วมันจะเกิดโอ้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 ตกใจหมดฟันเนี่ยมันลงไปอีกรอบปุ๊บฟันก่อนปุ๊บอะไรฟันก่อนได้เปรียบนะไปต่อเลยตรงนี้มีธนู3ตัวแล้วก็โอ้โหเจอทุบฮึบโอ้กึบกันสับกระโดดสับนะฮะ3ตัวเลยนี่เราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะฮะฮึบฮึบกระชั่วหลังเลยโอ้ยยิงหลังเราฮึบกระโดดสับทีเดียวตายกระโดดสับโอเคเติมเลือดก่อนคือแบบยังไม่ทันทำอะไรเลยนะฮะก็แบบจะตายแล้วข้างล่างนี้มีทางลงนะฮะฮึบเกือบแล้วฮะกระโดดฟันหัวแบะปึ๊บซึบทะลวงหลังโอเคไหนลองฟันตรงนี้ดูเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเคลื่อนที่ตรงนี้เคลื่อนที่ลงไปนะฮะมันเป็นอะไรวะงั้นเรายังไม่ไปตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มีซอมบี้อีกตัวนะฮะเราจะกระซวกหลังเกือบเรียบร้อยกลับบ้านเก่าเลยโอเคเดี๋ยวไปต่อนะฮะโอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ผมตายครั้งที่แล้วนะฮะตอนที่มาแล้วก็ตายนี่มีเฮ้ยกระชวกหลังชึบโอ้ยฮึบสับกระโดดสับโอเคเรามาฟันให้มันยังไงวะเ
หรือว่าเราต้องฟันอีกรอบก็เปิดทางอ๋อมันมีตรงนี้อยู่นะฮะปึ๊บ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 จะมีเสาตรงนี้ปึ๊บเล็งไว้ก่อนเราก็ไปชึบแทงหลังไอ้ไพซอนมอสนะฮะเคได้โซกลับขึ้นมาละตรงนี้เนี่ยกระโดดลงทางธรรมดาดีกว่าครับเพราะจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ผมตกลงไปทางเมื่อกี้เนี่ยแหละเคลงได้มีอะไรวะฟันให้หมดมีฟันให้หมดนะฮะโอเคเดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างชึบเฮ้ยมีตัวอะไรด้วยชึบเฮ้ยโดนลบก็โดนลบโอ้โหตรงนี้มันยังรอดสักตัวนะฮะคือถ้าโดนพิษเนี่ยเราอาจจะแบบโอ้โหมันปล่อยแก๊สมันลมควันกันลมควันกันเยอะขนาดนี้เลยเดี๋ยวกันต้องฟันไข่ให้หมดไม่ให้เหลือpointless ahead ก็เป็นทางที่แบบไม่มีทางไปต่อไม่ได้ครับอลิซาเบธมัดลูมนะเป็นเห็ดเพิ่มเลือดชั้นข้างบนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างต่อปึ๊บอะไรวะโอ้มันยิงมาจากตรงนั้นเลยนะฮะโอ้โหปึ๊บโอ้ย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 ก็เดี๋ยวตรงนี้ก็เฮ้ยตรงนี้อ๋อตรงนี้คือทางที่เรามาโอ้ฉะนั้นเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมเพื่อจะลงทางเดิมนะฮะนี่จะต้องกระโดดนะฮึบโอเคเราไปต่อนะฮะตรงนี้มีแท่งพิษอะไรสักอย่างเฮ้ยมันเดินได้เฮ้ยมันเดินได้ด้วยอ่ะเฮ้ยมันปล่อยพิษอ่ะเฮ้ยมันปล่อยพิษใหญ่เลยเฮ้ยมันปล่อยพิษอ่ะเฮ้ยเราจะติดพิษไหมเนี่ยเดี๋ยวถอยมาตั้งหลักก่อนโอ้ยฝันให้ตายไปโอเค Human Effigy นะครับเป็นไอเทมที่ทำให้เรากลายร่างเป็นมนุษย์ได้โอเคไปต่อตรงนี้คือทางที่เราเจอดักซุ่มยิงเมื่อกี้นะฮะข้างล่างมีอะไรวะ Beware Ambush เฮ้ยโอ้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 เดี๋ยวตุ๋ยหลังคือโอเคเราจะเน้นตุ๋ยหลังมันอย่างเดียวนะครับคึบปากคึบตุ๋ยหลังชัวโอเคมิสฟอร์จูนคืออะไรวะสไนเปอร์สปอตเป็นจุดซุ่มยิงนะฮะซุ่มยิงอะไรอะBeware of Left คือทางซ้ายเหมือนจะมีตัวอะไรยิงมานะฮะมีคนตายด้วยโอ้ยมีคนตายเยอะจังมันให้ระวังทางซ้ายนะฮะตรงนี้มีอะไรไหมเหมือนเป็นกลไกอะไรสักอย่างเลย Last Coinเราจะล้มเราจะหล่นไหมเนี่ยไม่มีอะไรนะฮะเฮ้ยมีมังกรมาด้วยอ่ะเฮ้ยเอาแล้วมังกรบินมาด้วยอ่ะเรามาดูสำรวจของทางนี้ก่อนโอเคเราจะได้โฟกัสโซ่ก็คือเป็นเวทนะฮะแต่เราเป็นสายบุกทะลวงอย่างเดียวชอบแทงหลังอย่างเดียว
โอเคตรงนี้เป็นโอ้ยเปิดประตูต้อนรับเราเลยเว้ยจะเจออะไรไหมวะเนี่ยให้ประตูข้างหลังมันติดดากอนแซนตัมนะครับโอ้ยวิหารมังกรโอ้ยมีเสียงร้องเพลงด้วยอ่ะเฮ้ยร้องเพลงอะไรอ่ะลองไปทางนี้ก่อนดีกว่าทำอะไรได้บ้างเฮ้ยแสดงว่าตรงปุ่มเมื่อกี้มันน่าจะแบบเปิดได้นะเนี่ย Soul of Gate Hero Dragon Charm เอ้ Dragon Charm มันมีไว้ทำอะไรวะ Dragon Charm อ๋อก็คือรู้สึกจะถอนพิษแล้วก็ Restore HP นะครับโอเคอันนั้นเรารู้ละ not here not here trap มาตรงนี้กับดักนะฮะนั่นไงยิงมาแล้วเอ้ยกระโดดหลบโอเคมันเป็นกับดักนะฮะ beware of ghost weakness destroy เขาบอกให้ระวังผีนะฮะ weakness armor โอ้ยมีศพอะไรเลยอ่ะเฮ้ยๆมันอยู่ตรงนี้นะว่ะเฮ้ยๆเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราฟันไม่ได้อ่ะเฮ้ยๆฟันไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรดากอนลิงลอลิกส์โอ้ยเสียหายละอุ้ยสะดุ้งเลยอ่ะหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนหนีไปตั้งหลักกันเฮ้ยไปก่อนนะครับดากอนลิงโอ้ยเสียหายละกันนะน้ำหนักเกินวันเนี้ยกินได้ป่ะโอเคกินได้อยู่โอเคงั้นผมว่ามันยังมาไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันจะต้องมีวิธีจัดการกับผีอะไรสักอย่างตรงนี้ impossible ใช่เปล่าวะไปกันปุ๊บมันก็ไม่ได้อยู่ดีฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปทางที่เราแยกมาตอนแรกนะฮะเดี๋ยวกลับขึ้นไปก่อนไม่ตรงนั้นมีของเราก็ต้องขึ้นมาทางนี้ใช่ไหมฮะเอ๊ะใช่ป่าววะเหมือนไม่ใช่เลยโอเคมาทางนี้ปึ๊บแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะเจอกับพวกตัวยิงธนูนะฮะแล้วตรงนี้มันฟันได้ฟันแล้วเกิดอะไรขึ้นวะอุ๊ยธนูมันยิงโอ้ยมันขึ้นไปซะสูงเลยอ๋อผมรู้ละผมรู้ละแต่ตอนที่มันกำลังจะขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องกระโดดขึ้นไปฮะโอเคตรงนี้นี่แหละฮึบฮึบโอเคเนี่ยเราก็จะมาสู่ชั้นบนนะครับแล้วก็เจอบอนไฟเออร์โอเคเลยนั่งเฮลมีไฟเดอร์ซันมีแวร์อิลูชันวอลเอ๊ะมีกำแพงล่องขนแถวนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวใส่เพิร์ดลิงเหมือนเดิมแต่มันพังง่ายเหมือนเกินนะฮะตรงนี้อ๋อกระโดดลงไปเก็บของเมื่อกี้แล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นทางเดิมปั๊บปึ๊บก็เป็นหน่วยตะลวงหลังฮอลลิงออฟโรลลิงเฮ้ยตะลวงหลังโอ้
ปุ๊บปับทะลวงหลังโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวกินยาเพิ่มเลือดก่อนเรียนไปต่อเลยเราจะไม่กลับไปบอนไฟข้างบนนะครับเดี๋ยวฟันไว้ก่อน โอ้โอ้โอ้ตรงนี้มันอะไรเนี่ยโอ้ยตรงนี้มันขึ้นไปแล้วนี่เราอย่างนี้เราจะยิงมันยังไงเนี่ยหรือว่าเราจะต้องเอาธนูมายิงนะฮะก่อนนะเลือกธนูก่อนธนูวันนี้แล้วกันอึ๊บอ้าวเฮ้ยเอาไม่มีลูกดอกอีกมันเล่นของใหญ่เลยแล้วกันโอ้ยยิงไม่โดนอีกอ๋อนี่โอเคเปลี่ยนกลับเหมือนเดิมโอเคนะเฮ้ยเราก็ต้องกลับไปทางเดิมนี่โอ้ย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 ตกใจหมดเลยที่โดนยิงเมื่อกี้อะไปต่อเดี๋ยวเราลองลุยทางด้านล่างไปก่อนนะฮะเฮ้ยโอ้โหมีตัวถือโล่มาตรงนี้นะโอ้ยปึ๊บหน่วยทะลวงหลังโอเคปึ๊บหลบโอ้ยปักกลางหน้าเลยโอ้ยโอ้ยมันจะแม่นไปไหมฮึบโอเคฮึบหลบปึ๊บโอ้ยหลบไม่ได้โอ้ชึบชึบโอเคตายเรียบร้อยเรียบเกือบหมดหลอดเลยโอเคก็เดี๋ยวเก็บของก่อนตรงนี้น่าจะเก็บหมดแล้วนะฮะเป็นคนขี้งกของมากตรงนี้มีตัวหนึ่งปึ๊บทวินที่แทนไนเอาไว้ตีบวกอาวุธนะฮะนี้ไม่รู้ไว้ทำอะไรมันยิงตัวอะไรยิงชิดวะปึ๊บอะไรเกิดอะไรขึ้นมีประตูตรงไหนมันขึ้นมาบ้างไม่รู้เลยโอ้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 ยยิงชิดใหญ่เลยอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันมาจากฝั่งโน้นเนี่ยฮะฮึบโอ้ยมันติดตลอดเลยโอ้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 ยตา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 ยแล้วต้องยิงข้างล่างแล้วทำไมฟันละติดตลอดเลยเฮ้ยอย่างนี้เราจะจัดการมันยังไงเนี่ยโอ้ยโอเคไม่จัดการละสร้างมันปึ๊บตรงนี้มีบันไดปีนขึ้นไปตรงนี้เป็นอะไรแล้วเรากระโดดลงไปเหรอเป็นเหมือนแอสซิสต์คีดมันเนี้ยน่าจะไม่มีอะไรนะต้องใส่ต้องฟันตรงนี้ป่ะไม่แน่ใจอ๋อมันคือตรงนี้ข้าง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 ข
ข้างล่างมีของด้วยเราก็ต้องยังไงวะไม่ดูละงงโอ้ย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 ปล่อยผิดรอบด้านเลยโอ้ยตายโอ้โหยตายเลยตายเลยก็จากเมื่อกี้นะครับจากบอนไฟเนี่ยผมก็ลงมาข้างล่างอันนี้ก็คือตรงที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะดาร์กไนท์สโตนโอเคแล้วจะกระโดดกลับในดินเนี่ยกระโดดโอ้ยนึกว่าจะตายซะแล้วเทนี้เราก็กลับมาทางเดิมนะฮะโอเคปับทะลวงหลังเรียบร้อยโอเคผมก็ไปเก็บโซมาเรียบร้อยนะครับก็ผมคิดว่าแบบไอ้ตรงโซนตรงนี้เนี่ยน่าจะแบบเอาไว้สำหรับไปหาบอนไฟเออร์เฉยๆเองนะฮะก็ไม่มีอะไรมากฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมเจอไอ้ตรงนี้เนี่ยฮึบเดี๋ยวเล็งกันฮึบหมดแล้วเลยโอเคตรงนี้มีอะไรวะขึ้นไปแล้วทำไงอ่ะโอ้ยมีเวทดาร์คสปิริตดาร์คสปิริตอะไรมาเนี่ยก็ยังไม่พร้อมเลยกรรมอ้าวดาร์คสปิริตมันตายเองนะฮะโอ้ยเรายังไม่ทันทำอะไรเลยโอเคเราก็ไปต่อตามทางของเรานะฮะซึ่งเหมือนจะเป็นสุสานในปกีเนี่ยแหละน่าจะใช่นะครับเพราะมันมีทางเดียวโอเคครับสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาทางเดิมนะครับดากอนแสงตั้มนะฮะเราก็ต้องเจอกับไอ้สองตัวนี้กันโอ้ยโอ้ยฮึบจ้วงโอเคแล้วมันเดี๋ยวทะลวงหลังทะลวงหลังโอเคครับเราก็ต้องไปสู้รบปกมือกับผีเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเราจะไปฟันมันเข้ายังไงวะเนี่ยดราก้อนแซงตั้มนะฮะโอ้ได้ยินเสียงก็หลอนละไอ้ตรงนี้ผิดทางนี่ฮะพวกนี้เป็นผีทั้งนั้นเลยว่าเรายังไม่ต้องไปสู้กับมันหลบมันไปก่อนโอ้ยเราโอ้โหโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โหคิด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 รถเร็วมากโอ้โหมีอะไรยิงออกมาด้วยเนี่ยฮะฮึบโอ้โหหลบโอ้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 มันยิงรัวมากดื่มก่อนโอ้โหมันยิงรัวมากนะฮะนี่น้ำยาเพิ่มเลือดจะหมดละเดี๋ยว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 สวิตช์ ahead therefore up สวิตช์อยู่ข้างหน้านะฮะ up beware the trap วันนี้มันเป็นกล่องอ๋อไม่ใช่นะฮะเปิดได้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหวันพิษโอ้ยเกือบวันไฟแอคเซนติกนะฮะนี่ว่าจะทายโรลลิ่งโอเคนี่เราโรลลิ่งไปเรียบร้อยแล้วโรลลิ่งอินเดอะดีปอัพอะไรวะอ๋ออยู่ด้านบนโอ้อยู่ด้านบนเดี๋ยวกันนะเราก็ต้องตรงนี้เราไม่ค่อยมีลูกดอกก็ด้วยเดี๋ยวกันนะลูกดอกธนูสายฟ้านี่แล้วกันโอเคเปิดละอ
เป็นทางลับด้วยนะฮะทวิงกี้ไททานไนท์พอลิฟายดราก้อนบอลนะฮะต่อไปเราอัพเลทหน่อยแล้วกันสวิตช์เฮดแดร์ฟอร์อัพแต่ตรงนี้เนี่ยนะสิตรงนี้เนี่ยนะสิมันเป็นกับดักใช่ไหมโอ้โหดูมันน่ากลัวมากอันเนี้ยโอ้โหมันจะโดนอะไรไหมเนี่ยเหมือนไม่โอ้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 มันยิงแรงมากอันเนี้ยไปเราก็คงต้องมาทางนี้นะฮะมาเจอกับผีเนี่ยแล้วเราจะสู้กับมันยังไงเนี่ยผมว่าอ่านก่อน Challenge Button เราจะไปเล่นสู้กับมันได้ไงวันนี้เนี่ยลองดูดิยิงสักดอกยิงเข้าก้าวเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวกันเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวกันนะก่อนนะเดี๋ยวกันนะใจเย็นเพื่อนเคลือบไฟลองดูดิมันจะโดนไฟแล้วเป็นไงโอ้ยมันเบามากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นเพื่อนสู้ไม่ได้เนี่ยสู้ไม่ไหววะเราอาจจะต้องรีบวิ่งไปก่อนโอ้ยนี่อะไรอะทายแอคแท็กกิ้งอ๋อนี่ไงฮึบฮึบอ๋อนี่ไงมันโผล่มาละฮึบโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคอ๋อคือมันจัดการอย่างนี้นี่เองคือเราต้องทำลายร่างหลักของมันก่อนโอ้ยเล่นแล้วจะตกใจหมดเลยโอเคเปิดของไปดู Destructive Gate Arrow น่าจะเป็นลูกดอกนะฮะคาริน่าเฮมเป็นไงวะเป็นไงวะคาทาริน่าเฮมอ๋ออันนี้ไงเป็นอัศวินหัวหอมเลยนะจริงๆมันมีในภาคเก่าด้วยนะฮะแต่ไม่เอาเราจะเอา Crown of the Old Iron King นะฮะซึ่งผมได้มาแล้วปึ๊บโซเวสเซลนะครับเอาไว้รีเซ็ตสเตตัสของดีทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ก็อดบรามไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ไททานไนท์สแลปเอาไว้ตีบวกนะครับพวกของขั้นสูงแล้วไงต่ออ่ะก่อนนะคือทางเราก็ไปแบบน่าจะครบแล้วนะมันจะมีอะไรเปล่าเรารู้สึกผมรู้สึกว่าเราไปครบทุกที่ละจากตรงนี้นี่ก็จะมีทางลับด้านบนเลยอ๋อหรือว่าเราจะต้องยิงมันนะฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าเล่นของใหญ่นี่แหละมันกำลังจะชาร์จเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตายเลยโอ้ยไม่น่าเลย
ก็เดี๋ยววันคลิปนี้ก็พอจบเพียงแค่นี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทที่2นะฮะ See you again yesterday นี่ติดพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์มานะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ